เล่าย้อนกันไปอย่างนี้ครับตอนที่เราเข้าค่ายอบรมผู้นำกันผมเนี่ยได้อยู่สีเดียวกับดุลนะครับเราก็ได้ทำความรู้จักกันพอระยะเวลาผ่านไปดุลได้เจอโครงการหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับผมดุลก็นึกถึงผมที่เรียนกฎหมายแล้วก็ในรวบรวมทีมจากทั้งฝั่งสหเองแล้วก็ฝั่งนิติศาสตร์เองก่อให้เกิดตัวของทีมนึงขึ้นมาก็คือทีมรอดูของเรานั่นเองครับหลังจากนั้นครับเราก็มาคุยกันแล้วก็ได้พัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกันแล้วก็ได้รางวัลของ Young Busman Award ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยครับมันเป็นเหมือนโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันครับเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้แบบอย่างง่ายครับคือในกรณีแรกเนี่ยเราได้โจทย์มาว่าจะทำยังไงให้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับความยุติธรรมได้รวดเร็วที่สุดเราก็เลยก่อกำเนิดตัวของแอปพลิเคชันรอดูนี้ขึ้นมานั่นเองครับผมจากที่เราต้องเขียนเอกสารทำไมเราไม่จิ้มเหตุการณ์เป็นยังไง1 2 3 4นะครับเราก็จะมีทนายความรีดมาให้ท่านเลยครับอ้าวคนนี้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้จะบอกราคาชัดเจนนี่ก็คือความถูกต้องและความชัดเจนที่เรานำเสนอให้มาอยู่ในแอปเดียวและมาอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเดียวครับนักกฎหมายกับภาษาต่างชาติคือยาขมว่าเราเรียนภาษาไทยกันมาตลอดทั้งชีวิตนะครับทีเนี้ยสิ่งที่เราจะทำคือเราจะขยายในด้านของภาษาต่างๆอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนภาษาจีนเพื่อให้มีกลุ่มลูกค้ามากขึ้นครอบคลุมมากขึ้นนะครับชาวต่างชาติมากมายที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแล้วผมเชื่อว่าชาวต่างชาติหลายท่านที่ประสบปัญหาด้านกฎหมายและยังไม่เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไทยครับการมาทำงานนู่นก็ต้องปิดสตอมกันหลายรอบเหมือนกันกว่าจะได้แนวคิดนี้โผล่มาบางคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยนะสุดท้ายเราก็ประชาธิปไตยก็คือดูเนี่ยจะเป็นคนดูเรื่องของภาพรวมโครงการว่าในการพัฒนาโซลูชันตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมองเพนพอยต์ยังไงก็คือเหมือนดีไซน์ทิงกิ้งอะครับออกแบบ UX UI ของตัวแอปพลิเคชันด้วยครับส่วนผมนะครับก็คอยประสานงานต่างๆนะครับระหว่างสหวิทยาการกับคณะนิติศาสตร์ครับก็คือทุกคนนะครับช่วยกันดูในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยแหละครับและเราก็เอาความรู้ทั้งสองฝั่งเนี่ยครับมาพัฒนาร่วมกันทางคณะนิติศาสตร์เราซับพอร์ตทุกอย่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเงินทุนก็ดีครับทางด้านของวิชาก็ดีครับทางด้านของการค้นหาข้อมูลอะไรอาจารย์เราเข้มครับผมเรื่องการแข่งขันกันครับทางอาจารย์เราส่งเสริมให้เราออกไปแข่งขันในรายการต่างๆเยอะมากครับถ้าฝั่งของสหวิทยาการนะครับก็ให้คำปรึกษาในเรื่องของปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงๆไหมเขามีปัญหาตรงนั้นอยู่หรือเปล่าประชาชนเนี่ยเขากลัวเรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันจริงไหม business model มันจะสามารถสร้างรายได้ได้ยังไงเราจะต้องไปผูกกับใครเป็น B2B หรือ B2G ไหมส่วนของนิติศาสตร์เองที่ได้มาปรึกษานะครับเราก็กังวลในส่วนของแอปพลิเคชันทางด้านของข้อกฎหมายบางข้อนะครับอย่างเช่นการจะผิดมันญาติทนายความหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราก็ไปปรึกษาทนายอะไรทำได้บ้างถึงขั้นไหนอะไรทำไม่ได้บ้างและแกก็ให้แนวคิดเรื่องของแอปพลิเคชันมาด้วยส่วนนึงเพื่อนำไปต่อยอดได้ครับที่นี่ครับเราไม่ได้สอนแค่ว่าคุณต้องจำอย่างเดียวที่นี่เราเน้นเรื่องให้คุณเข้าใจและนำไปใช้เป็นด้วยคณะนิติศาสตร์ของเรานะครับก็ไปดูหลายที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของศาลต่างๆนะครับและก็มีโครงการต่างๆมากมายออกนอกกรอบที่ว่านิติศาสตร์จะต้องอ่านหนังสืออย่างเดียวครับสามารถเรียนได้หลากหลายคณะสหเนี่ยก็คือสามารถเรียนควบคู่ได้เพราะคณะสหมันเรียนเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของธุรกิจการเรียนแนวสตาร์ทอัพไม่ได้เน้นในตำราเน้นให้ค้นหาให้นักศึกษาได้ทดลองและลองเองลองผิดลองถูกสำหรับน้องๆนะครับมัธยมแล้วก็อาชีวะนะครับที่อยากที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับอยากจะเรียนที่หลากหลายด้านสถาบันวิชาการก็ยินดีต้อนรับตรงนี้ครับหรือนี่พาร์ทนึงก็คือน้องๆที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาสตาร์ทอัพสร้างนวัตกรรมสร้างเทคโนโลยีต่างๆนะครับอาจจะมีโอกาสในการพัฒนาโปรเจกต์ร่วมกับบริษัทชั้นนำจริงๆครับครับทางฝั่งผมเนี่ยนิติศาสตร์ครับต้องขอบอกว่าการเรียนกฎหมายเนี่ยหนังสือเล่มไหนมันก็เหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าสิ่งที่แปลกก็คือสังคมที่เราได้รับในรั้วมหาวิทยาลัย
สิบประทุมนี้นะครับอย่างที่เราร่วมทำกันก็คือเป็นโครงการติวน้องอันนี้คือน่ารักมากเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยทำการติวให้น้องในการสร้างพื้นที่ให้น้องได้พูดคุยกับรุ่นพี่ครับสิ่งแวดล้อมในการเรียนนิติศาสตร์ไม่ได้เครียดอย่างที่คิดครับก็ถ้าใครสนใจก็เข้ามาเรียนได้ครับยังไงก็ฝากคณะต่างๆนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจถ้าอยากเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงต้องมหาวิทยาลัยสิบประทุมนะครับผม